สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีลอะซีมอะมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสติความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับกลับมาเช่นเคยนะครับในช่วงของการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับพี่น้องยังให้เกียรติติดตามนะครับรับชมรับฟังกันนะครับในสิ่งที่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับมุสลิมทุกคนควรจะต้องมีนะครับนั่นก็คือเรื่องของอัลกุรอานนะครับที่เป็นธรรมนูญที่เป็นทางนำนะทางรอดของมวลมนุษยชาตินะครับดังนั้นเมื่อเราเป็นผู้ศรัทธานะครับแล้วก็เราได้รับเนี่ยหมัดความเมตตาจากอัลลอฮฺสุลตาร่าอย่างต่อเนื่องนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเวลานะโอกาสนะครับอยากให้เราใช้เวลาตรงนี้นะครับวันกับคืนหนึ่ง24ชั่วโมงนั้นทำอย่างไรให้นำอัลกุรอานมาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตดำเนินชีวิตของเรานะครับจะอ่านก็ได้จะท่องก็ดีนะครับหรือจะทำความเข้าใจแม้กระทั่งในเรื่องของการเขาเรียกมาสะกดมาค่อยๆอ่านทีละคำคำทีละตัวก็ได้หมดเลยนะครับหรือถ้าหากว่าเราจะได้ฟังก็ได้หมดเลยนะทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับอัลกุรอานล้วนแล้วแต่นะเป็นสิ่งที่เราควรจะทำและอยากจะให้ได้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเรียกว่าอิสติกอมะห์นั่นเองนะครับเพราะมันเป็นเรียกว่าหน้าที่และสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งของบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพึงจะต้องปฏิบัตินะครับครับพี่น้องครับมาดูนะครับเรายังอยู่ในซูเราะห์ฟุสซิลัตนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นช่วงสุดท้ายของซูเราะห์ด้วยนะครับในยุสที่25นะครับวันนี้ต่อเนื่องครับจากเป็นอายะห์ที่51นะครับ51นะเมื่อเท่าความในตอนที่แล้วสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อเราจะได้ต่อเนื่องนะครับที่อัลลอฮฺสุลาได้บอกไว้ว่าผู้ที่โอหังยะโสแล้วคิดว่าเมื่อดุนยาเขาได้ขนาดนี้แล้วอาคิเราะห์เขาจะมีดีกว่านี้อีกนะอัลลอฮ์นะพูดง่ายว่าดุนยาก็ดีแล้วนะครับเดี๋ยวอาคิเราะห์อัลลอฮ์ก็จะให้ฉันดีกว่านี้อีกนะอัลลอฮ์นะครับนะพูดกับใครครับพูดต่อหน้าสาธารณชนพูดกับคนอื่นๆเพื่อให้รู้ว่านี่คือความยิ่งใหญ่นี่คือความสำเร็จของความสามารถของเขาความมุญาฮัดะของเขาความพยายามของเขาอัลลอฮฺสุลาได้บอกไว้นะครับที่บอกว่าจะได้ชี้แจงจะได้ให้เขาเห็นถึงพฤติกรรมของเขาความยะโสโอหังของเขาในดุนยานี้จะได้เห็นนะครับและสุดท้ายจะได้ให้เขาลิ้มชิมรสนะอาซาบที่รุนแรงที่เจ็บปวดในนรกยะฮันนัมอย่างเนรันดรนะฮะเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆนะครับต่อมานะครับอัลลอฮฺสุลาได้บอกถึงคุณลักษณะแล้วก็นิสัยอันลึกๆของมนุษย์นะที่มีความดื้อด้านดิ้นรนนะแล้วก็เขาเรียกว่าเนรคุณนะฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเนื้อแท้นะดังนั้นเราควรจะต้องทำไงครับแน่นอนแหละครับที่บอกอย่างนี้คือเราต้องออกห่างไงคือเราเป็นมนุษย์เหมือนกันเราเป็นผู้ที่ถูกสร้างที่เรียกว่าอินซานหรือมนุษย์เหมือนกันและคุณลักษณะของมนุษย์อย่างนี้แต่อิสลามบอกว่าเราต้องมาเป็นแบบนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าเราต้องพยายามปีกตัวออกมาอย่าเป็นคนที่ดื้อรั้นอย่าเป็นคนที่เนรคุณอย่าเป็นคนที่พูดแล้วนะสอนแล้วบอกแล้วยังดื้อด้านยังจมปักกับสิ่งที่เราคิดว่าเราแจ๋วเราเก่งเรามีความสามารถอย่าได้เป็นอย่างนั้นนะครับนั้นอายะนี้นะครับอายะที่51นะครับได้บอกว่าวะอิซาอันอัมนาอะลัลอินซานิอะรอฎวะนะอาบิจานิบินี่แหละครับพี่น้องครับอัลเลาะห์ซุลาได้บอกและชี้ให้เห็นแล้วก็เป็นสิ่งที่เจอกันทุกยุคทุกสมัยทุกสังคมจะเห็นถ้าเรามองพิจารณานะครับเราจะเห็นว่ากุรอานบอกเมื่อ 1,400 กว่าปีเพื่อให้เรารู้ถึงขั้นตอนของการอยู่ร่วมกันการเป็นมนุษย์นะฮะในสังคมเราควรจะต้องมีจิตใจมีจิตสำนึกอย่างไรพระองค์ได้บอกว่าเมื่อถ้าเราหมายถึงอัลลอฮฺสุลาได้ให้เนี่ยหมัดกับมนุษย์นะพวกเขาก็ทำไมฮะจะเมินเฉยจะเหินห่างจะเขาเรียกว่าไม่ให้ความสำคัญคิดว่านี่คือความสามารถของเขานี่คือความอะไรความเก่งกาจของเขานะเข
ขาจะเมินเฉยกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ประทานให้แก่เขานะได้มอบให้แก่เขามันเป็นสิ่งที่แน่นอนอย่างยิ่งนะครับเราที่เป็นผู้ศรัทธาไม่ว่าอะไรจะประสบพบเจอกับเราเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีต้องย้อนกลับมาตระหนักในตัวเรานะแต่นี่ทำไมครับเมินเฉยต่อเนี่ยมันไม่เห็นคุณค่าไม่ตระหนักไม่ขอบคุณไม่คิดถึงว่านี่คือสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺสุลาได้ประทานให้พวกเขามองข้ามมองข้ามถึงผู้ให้ที่แท้จริงคืออัลลอฮฺสุบะตะลาวะอิดามัสซะฮุชชัรุฟะซูดูอาอินอารีนแต่เมื่อความไม่ดีนะครับหรือแม้กระทั่งภัยพิบัติเรื่องใดก็แล้วแต่ที่ทำให้เขานั้นทรุดตัวลงทำให้เขาต่ำต้อยลงทำให้เขาหมดความสามารถลงทำไมครับเขาวนเวียนการขอดุอาเขาพยายามที่จะขอดุอาอย่างโอ้โหอย่างยาวอย่างนานอย่างบ่อยนะนี่คือสิ่งที่บอกว่าเมื่อได้ดีเมื่อมีความสำเร็จเมื่อได้รับชัยชนะเมื่อได้มีความสุขในเรื่องใดในชีวิตก็แล้วแต่นะให้เห็นถึงการอะไรเนรคุณให้เห็นถึงความดื้อด้านของมนุษย์ที่ไม่เคยคิดถึงการขอบคุณชูโกตขอบคุณผู้ให้ที่แท้จริงกลับกลายเป็นมองว่านี่คือความสามารถของตนเองนี่คือความสิ่งที่เขาพึงจะได้เขาควรจะได้แต่ไม่ได้มองเลยนะครับว่าผู้ให้เพื่อต้องการทดสอบเราให้เพื่อต้องการที่จะรู้ว่าเมื่อให้แล้วหน้าที่ของเราควรจะต้องทำอย่างไรพี่น้องครับข้อนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องตระหนักนะครับโดยเฉพาะผู้ศรัทธาอย่ามองว่าเมื่ออัลลอฮฺสละกาไว้กับบรรดากุฟาริมักกะนะครับแล้วก็ให้เห็นถึงความโอหังยะโสมันไม่ใช่เราไม่ใช่พี่น้องครับกุรอานคือธรรมนูญกุรอานคือทางนำนะเราซึ่งเป็นผู้ศรัทธาและเป็นอุมมะของประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็แน่นอนอย่างยิ่งแล้วกุรอานเนี่ยคือบอกเราสอนเราให้เราเห็นถึงอะไรครับให้เราเห็นถึงสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นมันกำลังเกิดขึ้นนะให้เห็นถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะทำตัวอย่างไรนะอย่าลืมตัวนะอย่าตะคับบดอย่าคิดว่าเราเก่งเราแจ๋วเรามีความสามารถเราทำได้ทุกอย่างอย่าได้คิดอย่างนั้นแต่ตรงกันข้ามครับต้องชูโกรขอบคุณต้องสำนึกทุกเนียมัดความเมตตาวันนี้อัลลอฮ์ให้ความสามารถวันนี้อัลลอฮ์ให้ดวงตาวันนี้อัลลอฮ์ให้ขาที่เดินได้ความทุกอย่างที่อัลลอฮ์ให้ขอบคุณอัลลอฮ์ใช้ในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่ามองข้ามเนียมัดต่างๆเหล่านี้และจะสำนึกตอนไหนครับเมื่ออัลลอฮ์ดึงกลับเมื่ออัลลอฮ์ดึงกลับเพิ่งจะมาสำนึกวิงวอนขอดุอาอย่างต่อเนื่องนะฮะพยายามที่จะได้ขอดุอาพยายามที่จะได้ขออะไรให้อัลลอฮ์ได้ให้กลับคืนมาใหม่นู่นนี่นั่นนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันเป็นคุณลักษณะของมนุษย์เลยดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราจะเห็นว่าเวลาอัลลอฮ์ให้เรามักจะลืมครับนมาดก็ไม่ได้นมาดอิบาดะห์ก็ไม่ได้ทำแต่เวลาอัลลอฮ์ดึงกับธุรกิจที่มีล้มละลายเงินที่มีหมดอย่างรวดเร็วเป็นไงครับตอนนี้แต่ก่อนเดินเชิดคอแต่ก่อนเดินโอ้โหนะอิสรีในมือในคอในมีหมดเวลาหมดเป็นไงครับนี่แหละฮะก็จะพูดเหมือนกับที่บอกรู้อย่างนี้ตอนนั้นทำก็ดีรู้อย่างนี้ตอนนั้นไม่ตะกับบทก็ดีรู้อย่างนี้แล้วมันขอดุอาต่ออัลเลาะห์นะแสดงถึงการอะไรครับการเนรคุณไม่เคยขอบคุณนะการดื้อรั้นการไม่ยอมฟังนะในคำตักเตือนในข้อคิดต่างๆที่กุรอานบอกที่หะดีษมีนะแต่ถึงวันนั้นจะเป็นยังไงนะครับต่อมาครับอัลลอฮฺสุลต์ได้บอกว่ากุลอะรออัยตุมอิงกานะมินอินดิลลาฮิซุมมะกะฟัรตุมบิฮินั้นอัลลอฮฺสุลต์ได้บอกนะครับให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะกล่าวกับบรรดามุชริกีนทั้งหลายโอ้บรรดามุชริกีนทั้งหลายในกุรอานเนี่ยในกุรอานเล่มนี้เนี่ยนะอัลลอฮฺสุลต์นะครับในกุรอานเล่มนี้บอกทุกอย่างให้ทุกอย่างสอนทุกอย่างมีทุกอย่างความหมายคืออะไรฮะ
เรื่องของอีมานการศรัทธาทำให้เรารอดพ้นทำให้เราคือกุรอานมีทุกอย่างแน่นอนครับอย่าลืมนะบางคนบอกอยากจะได้ตังกุรอานมีไหมอ่ะแต่ถ้ารู้อะไรในกุรอานเงินไม่ได้มีคุณค่าครับอยากได้เกียรติยศกุรอานมีไหมอ่ะถ้ารู้อัลกุรอานเข้าใจว่ากุรอานบอกและสอนอะไรแล้วก็ชี้นำให้เราเลยเกียรติยศไม่มีคุณค่าเลยเกียรติยศของมนุษย์นะอยู่ณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นว่าเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมท่านอับดุรรมานอิบนุพร้อมจะบริจาคเงินทั้งหมดพร้อมเพราะอะไรเพราะเขารู้จากอัลกุรอานไงนะทำไมทุกคนไม่ได้คิดที่อยากจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์เพราะเขารู้จากอัลกุรอานไงดังนั้นอัลลอฮฺสุลตานได้บอกว่ากุลอะรออัยตุมอิงกานะมินอินดิลลาฮินั้นไม่รู้หรือว่าในอัลกุรอานเนี่ยมีทุกอย่างนะอัลลอฮฺทรงมีทุกอย่างซุมมะกะฟาร์ตุมบิฮีและพวกท่านทั้งหลายก็ปฏิเสธมันของดีๆทั้งหมดอยู่ในอัลกุรอานแต่ท่านปฏิเสธของดีไปเอาอะไรล่ะ ไปเอาดุนยาไปเอาของที่มันสูญสลายไปเอาของที่มันใช้แล้วหมดและไม่มีอะไรเหลืออีกแต่ในอัลกุรอานมีสิ่งที่เราปฏิบัติและยังคงอยู่กับเราและยังคงเป็นประโยชน์กับเราถึงวันกิยามะห์ไม่เอาตกลงเราจะฉลาดหรือจะลอยอะไรอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ให้เราได้คิดนะครับมันอัลลามิมมันฮัวฟีชิกอกิมบะอีนนะดังนั้นใครก็ตามนะครับนะที่หลงทางนะใครก็ตามที่ไม่อยู่ในแนวทางแน่นอนล่ะครับเขาก็เป็นศัตรูเขาก็เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนขัดขืนนะอย่างชัดเจนนะในหลักการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝ่าฝืนอัลลอฮ์ฝ่าฝืนศาสนาอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องมาโต้แย้งว่าการทำความดีแบบไหนมีอะไรบ้างนะไม่ต้องเพราะถ้าไม่เชื่อไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกกับพวกเราทั้งหลายนะครับพวกเขาทั้งหลายก็แน่นอนห่างไกลจากเราะห์มัตความเมตตาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซะนูรีฮิมอายาตินามินอาฟากิวะฟีอันฟุซิฮิมและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ให้เห็นพระองค์ได้ประทานองค์การต่างๆในชั้นฟ้าในท้องฟ้าทั้งหลายประทานองค์การต่างๆสัญญาณต่างๆที่ให้เห็นเพื่อได้คิดนะพี่น้องง่ายๆเลยเรายังไม่ต้องมองไกลย้อนไปเมื่อ 1,400 กว่าปีการที่จะบอกว่ามีสัญญาณโทรศัพท์ขึ้นนู่นขึ้นนี้มันยังไม่มีไงความรู้มันก็ค่อยพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่เห็นคืออะไรครับท้องฟ้าท้องฟ้ามีมาตั้งนานแล้วเราเห็นมาตั้งนานแล้วว่าท้องฟ้าไม่มีเสาที่คอยค้ำยันมันอยู่ได้ยังไงมันอยู่ได้อย่างไรดวงจันทร์ที่เห็นไม่ใช่เห็นวันนี้นะครับไม่ใช่เห็นวันนี้เห็นมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ตั้งแต่เริ่มแล้วนะเพื่อให้เราได้คิดพิจารณาเป็นองค์การเป็นสัญญาณของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฟีอันฟุซิฮิมและในร่างในตัวของพวกเขาเองเนี่ยก็มีสัญญาณที่ให้เราได้คิดไตรตรองพิจารณาว่าอย่างนี้แล้วพี่น้องลองมาดูครับว่าการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายกตัวอย่างอย่างนี้เนี่ยนะสองอย่าง1มองในสิ่งที่มันอยู่ไกลตัวเรานะแล้วก็ไม่จำกัดอยู่ที่ไหนล่ะครับที่ไหนของโลกเห็นหมดคือท้องฟ้าหมดเลยครับดังนั้นเวลากุรอานบอกเวลาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนั้นมันเป็นตัวอย่างให้กับเรานะวันนี้เราประจักษ์ชัดในท้องฟ้ามีอะไรบ้างบนแผ่นดินนี้แย่งกันไม่มองแล้วว่าแย่งกันบนฟ้าแล้วแย่งคลื่นกันแย่งสัญญาณแย่งนู่นแย่งนี่กันแล้วถูกไหมฮะแต่วันนี้อยากจะบอกว่าให้เราพิจารณาท้องฟ้าง่ายๆครับมันอยู่อย่างนี้ได้อย่างไรโดยไม่มีเสายันดวงจันทร์ที่มันอยู่มันโคจรอย่างนี้เป็นประจำอยู่ได้อย่างไรไม่เคยผันหายไปนี่เป็นองค์การนี่เป็นสัญญาณนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ให้รู้ในความให้องค์การต่างๆหรือสัญญาณต่างๆอาลามะห์ต่างๆของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวาฟีอันฟุซิมและในร่างของเราอันนี้ใกล้ตัวแล้วใกล้ตัวคืออะไรครับ
พี่น้องลองพิจารณาดูว่าข้างในของเรานั้นเริ่มทำงานตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดาตับไตไส้พุงเราเมื่อถูกสร้างเรียบร้อยมันทำงานเป็นระบบกินเสร็จแล้วไปสู่กระเพาะกระเพาะเสร็จแล้วย่อยไปสู่ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่แล้วก็ไปสู่อวัยวะต่างๆแล้วทำงานอย่างนี้เป็นประจำไม่หยุดการทำงานใครล่ะครับใครเป็นผู้บริหารใครเป็นผู้ให้ใครเป็นผู้จัดการทั้งหมดเหล่านี้นะคุณอ่านบอกไว้มา 1,400 กว่าปีครับวัฒนการยังไม่รู้หรอกครับตับไตเส้นพุนอะไรมันต้องยังไงส่งต่อยังไงแต่รู้ว่ามันทำงานและมันมีประสิทธิภาพและมันเขาเรียกส่งต่อกันแบบนี้ก็รู้อยู่เพราะกินแล้วก็อิ่มอิ่มแล้วก็เดี๋ยวก็ถ่ายแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงแน่นอนแล้วครับนั้นให้เห็นถึงหนึ่งใกล้ตัววะฟีอันฮัตตายะตะบัยยะนะลุอันนะฮุลฮักเพื่อให้ทำไมฮะพวกเขาทั้งหลายจะได้รู้ถึงสัจธรรมความเป็นจริงนะไม่ได้อะไรเลยนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นแต่อันใดที่นำมาบอกอันใดที่นำมาบอกมันเป็นข้อคิดที่บรรดากุฟาร์มักกะถึงจะฉลาดขนาดไหนก็คิดไม่ได้คิดไม่ออกแต่เวลานบีบอกก็รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าแต่ไม่ยอมรับแต่ไม่ยอมรับเพราะอะไรฮะหัวใจที่กระด้างสายตาที่มืดบอดหูที่หนวกไม่ยอมได้ยินสัจธรรมและความนะฮัตตายะตะบัยยะนะลุลฮักนะอวะลัมยักฟีบิร็อบบิกะอินอันนะฮูอะลากุลลิชัยอ์ชัยไม่พอหรือครับเพียงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะฮะหลักฐานแค่นี้ยังไม่พออีกหรือที่จะบอกว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแค่นี้ยังไม่พอหรือเป็นคำถามที่น่าคิดนะเราจะละฉลาดแค่ไหนครับสมาร์ทเบรนคิดนู่นคิดนี่ได้ไวนะคิดต่อได้ไปเรื่อยๆเราคิดว่านี่คือความฉลาดกันนั่นหรือแต่ถ้าหากว่าเราย้อนกลับมาดูนะการที่อัลลอฮ์ยกตัวอย่างสองข้อเนี่ยมันยังไม่พอเพียงอีกหรือที่จะยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเป็นผู้ทรงอภิบาลนะอันนะฮูอะลากุลลิชัยอ์ชะฮีดแน่นอนพระองค์นะได้เป็นพยานแล้วก็ได้ทรงประจักษ์นะครับนะในสิ่งต่างๆทุกอย่างอะลาอินนะฮูฟีมิรยะติมมินลิกออิร็อบบิฮิมอะลาอินนะฮูบิกุลลิชัยอ์มุฮีดและนะในท้ายซูเราะห์นี้นะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไม่ใช่หรือว่าพวกเขาทั้งหลายนั้นจะได้ฟังทุกอย่างที่ได้บอกเตือนทุกอย่างนะครับทุกประชาชาติถูกมีการเตือนนะและแท้จริงบรรดามุชริกีนนะครับก็ยังข้อสงสัยในเรื่องของวันกิยามะห์ทั้งที่เตือนขนาดนี้บอกอย่างนี้นะครับก็ยังมีข้อสงสัยในวันแห่งการตอบแทนในฝะวันฟื้นคืนชีพนะครับแล้วก็แน่นอนล่ะครับเมื่อพวกเขามีข้อสงสัยอย่างนี้ยังมีข้อสงสัยในการที่จะไปเรียกว่าจะไปพบกับอัลลอฮฺสุลานในวันกิยามะยังมีข้อสงสัยนะครับแน่นอนเมื่อข้อสงสัยเกิดขึ้นกับเขาการศรัทธามันก็ห่างไกลจากเขาอีกเช่นเดียวกันนะครับอัลลาอินนะฮูบิกุลลิชัยอ์มุฮีดมิใช่หรือว่าอัลลอฮฺสุลานั้นคงอยู่ล้อมรอบในสิ่งที่พวกเขาได้ปฏิบัติพูดง่ายว่าไม่มีอะไรรอดไม่มีอะไรรอดพ้นนะในความรู้ของพระองค์นะครับในการที่จะพระองค์นั้นได้กำหนดนะในการที่จะมีการบันทึกทั้งความดีและความชั่วของพวกเขานะไม่ว่าเขาจะทำด้วยความเล่นลับหรืออย่างไรก็แล้วแต่ดังนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บอกและก็ตอกย้ำนะให้พวกเราทั้งหลายได้มองเห็นแล้วได้เห็นเป็นบทเรียนนะครับว่าการที่จะได้รู้จักว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าการที่จะรู้จักว่าใครคือผู้ให้ที่แท้จริงเรามองไม่ต้องไกลเลยครับสิ่งที่อัลเลาะห์ยกตัวอย่างและแน่นอนครับอย่าได้นำการเป็นมนุษย์แบบดื้อรั้นไร้คุณธรรมเนรคุณมาเป็นคุณลักษณะของเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาออกห่างจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ขอบคุณอัลเลาะห์ชูกรต่อพระองค์ในเนี่ยมัดที่พระองค์ประทานให้ขอบคุณอัลเลาะห์วิงวอนต่อพระองค์ในสิ่งที่เราอยากจะได้อย่างต่อเนื่องนี่คือสิ่งนี่คือคุณลักษณะและนี่คือคุณสมบัติของบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายครับครับพี่น้องครับเวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวีผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
ร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม